สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับช่องระวัชระครับผมวันนี้นะครับผมจะมาทำการเปลี่ยนสายกีตาร์นะครับจากคลิปเมื่อประมาณหลายเดือนก่อนที่ผมเปลี่ยนสายไปเพราะว่าเนื่องด้วยจากสาย6ขาดด้วยการที่ผมชอบเล่นตบแบบดีดตบอ่ะแล้วมันโดนสายบนมากก็เลยทำให้สายบนมันขาดช่วงรอยต่อเหมือนเดิมนะฮะอันนี้เอาสายเก่ามาใส่อีกแล้วอันนี้สายเก่าตั้งแต่กิฟสันนะแล้วพอดีว่ามีคนครับส่งสายยี่ห้อใหม่มานี่ครับนี่ยี่ห้ออะไรนะอิลิสนะเขาบอกว่าสายตัวนี้นะครับผมแข็งแรงเพราะว่าผมเป็นคนเล่นแบบเวลามันจะดีดแรงใช่ไหมล่ะมันก็จะทำให้สายขาดง่ายนะครับตัวนี้ที่ใช้ก็คือ D-Audio เดี๋ยวเราจะเล่นให้ฟังก่อนแล้วกันว่าเสียงก่อนที่จะเปลี่ยนมันเป็นยังไงตอนเดี๋ยวสายของ D-Audio เนี่ยตัวนี้เขาว่ามันนุ่มนะมันนุ่มมันก็เลยทำให้มันไม่พอมือผมอะพอดีว่าวันนี้เป็นวันปล่อยเพลงใหม่ของพี่กวางเอวิดมอร์ด้วยเอาเล่นเพลงนี้เลยกันลิ้นเหรอตอนนี้ฉันยังไม่มองใครส่วนวันนี้กำลังสบายไม่รู้จะมีแฟนทำไมไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าตอนนี้ฉันยังไม่มองใครส่วนแบบนี้กำลังสบายไม่รู้จะมีแฟนทำไมทิ้งเบอร์เอาไว้ก็ดีนะสวยสวยเลิศเลิศเกิดมาเพราะความมั่นใจไม่คิดอยากมีคนรักเบื่อนักผู้ชายเสื้อสิงกับชิงทั้งนั้นเขาว่าอันตรายแล้วจะมีแฟนทำไมให้ชีวิตวุ่นวายพูดโจพูดจังอ่ะก็จริงอ่ะก็จังอ่ะทำไปพูดเดผู้หญิงโสดไม่ว่าที่ไหนไหนไม่รู้จะโสดใครอ้างแบบนี้ทุกทีผู้ชายเราไม่ดินเลวไปสมุดไอที่ดีหมดจดนั้นก็ยังพอมีแต่ที่เธอยังโสดอยู่เสมอคงเป็นเพราะว่าเธอไม่มีใครเจ็บอ่ะเดตอนนี้ฉันยังไม่มองใครหรือตอนนี้กำลังสบายไม่รู้จะมีแฟนทำไมไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าตอนนี้ฉันยังไม่มองใครส่วนแบบนี้กำลังสบายไม่รู้จะมีแฟนทำไมทิ้งเบอร์เอาไว้ก็ดีนะก็ประมาณนี้ฮะเสียงก็จะประมาณนี้แหละก็นี่แหละเดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนนะครับผมอุปกรณ์ที่มีก็เหมือนเดิมครับสายกีตาร์ครับผมที่เราเตรียมเอาไว้ฮะแล้วก็ครีมครับมุกเดิมครับเอาไว้ทาหน้าไม่ใช่แค่โอเคก็คือเราต้องทำการนะครับผ่อนสายก่อนแล้วกันผ่อนสายนะครับอย่าไปซื้อสดนะครับครับพอผ่อนสายเสร็จแล้วนะครับผมเราก็เอาทำการให้ครีมนะครับผมดึงหมุดออกเพื่อให้มันถอดง่ายขึ้นโอเคครับในเมื่อเราถอดออกหมดแล้วนะนี่โล่งเลยนะฮะผมก็จะเห็นว่าฝุ่นเยอะจริงเลยนะโอเคเราก็จะแกะนะครับผมแกะของใหม่เราออกมาเลยนะครับผมนะครับผมอีเล็กเซอร์นะครับเบอร์10นะเบอร์10นะแล้วก็จะมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะทำการใส่สายทั้งหมดนี่นะครับแล้วเราจะมาดูกันว่าเสียงมันเป็นยังไงสีอย่างว้าวออกเป็นสีแบบโอรสครับปกติเราจะเห็นแบบเป็นสีทองใช่ไหมล่ะอันนี้สีโอรสครับอ
ทุกวันที่ฉันกลับมีความหมายยอมไม่ได้ฉันก็พูดเข้าใจกับวันที่เธอนั้นทิ้งไปวันที่เธอไม่แบ่งแยกตัวเป็นเราให้เขาไปฉันก็พูดจะหยุดคิดไม่ได้แล้วไม่ได้มันไม่ง่ายหรือไม่ได้โอเคครับผมทำการใส่สายครบทุกสายแล้วนะแต่ยังไม่ได้ตั้งสายเดี๋ยวผมจะทำการเคลียร์ไอ้ตรงหนวดกุ้งนี้ก่อนนะครับผมจะใช้ครีมตัดออกนะครับเพื่อไม่ให้เป็นแบบว่าเกี้ยกาโอเคครับผมเคลียร์ตัวหนวดกุ้งออกหมดแล้วนะแต่ตอนนี้จะทำการตั้งสายนะครับอุปกรณ์ในการตั้งสายนั่นก็คือซูนเนอร์ครับผมเหมือนเดิมครับตัวเดิมฮะกีตาร์ของผมนะครับผมจะตั้งเป็นดอปเป็นคีย์ E-back เอาไว้นะฮะทุกสายเลยคือดอปเป็นครึ่งเสียงเอาไว้เพื่อให้ช่วยในเวลาการร้องเนี่ยเวลาการเล่นการร้องเนี่ยมันจะทำให้เราไม่ต้องเหนื่อยมากมีดอปมันลงมานิดนึงฮะโอเคครับหลังจากที่ผมทำการตั้งสายมาสักพักหนึ่งใหญ่ๆนะครับเราก็พบปัญหาครับผมคงเป็นเพราะว่าการเปลี่ยนสายที่บ่อยครั้งนะฮะทำให้หัวของที่หมุนนะครับผมมันสึกหรอนะฮะแตกเลยครับแตกกระจายฮะตอนแรกครับจะเล่าให้ฟังว่าตัวนี้ครับมันเกียวมันหวานครับคือแบบว่าเกียวข้างในมันเสียนะเพราะว่าหมุนไปปุ๊บพอตั้งไปตั้งมามันเด้งอ่ะมันหมุนตีกับคืนอ่ะคือมันไม่สามารถตั้งตึงได้ครับมันก็ตีกับคืนพอมันตีกับคืนปุ๊บแล้วมันทำให้ตัวบิดเนี่ยลูกบิดตัวเนี้ยแตกก่อนผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันเป็นเพราะว่าไอ้ตัวลูกบิดแตกมันก็เลยไม่สามารถหมุนได้ผมก็เลยลองถอดลูกบิดของตัวเนี้ยครับตัวหัวบิดเนี่ยของเส้นที่6อ่ะไปใส่พอถอดไปใส่ปุ๊บรู้เลยว่ามันไม่เกี่ยวกับตัวนี้ครับทำให้ตัวนี้แตกไปอีกตัวนึงเลยครับซึ่งตอนนี้ตั้งสายไม่ได้แล้วตัวนี้คือตั้งสายไปปุ๊บเนี่ยมันหลวมอ่ะหมุนได้คือแบบตั้งสายปุ๊บมันก็เด้งตีกับพื้นคือมันเหมือนเกี่ยวมันเสียครับคือต้องเปลี่ยนเป็นตัวไปหรือไม่ก็เปลี่ยนทั้งหมดไปเลยว่าสรุปว่าวันนี้เราก็ไม่ได้ฟังเสียงเนาะได้ยินแต่เสียงข้างล่างไปก่อนได้ป่ะถ้าเขาบอกว่าสายตัวนี้มันแข็งแรงผมเชื่อเลยว่ามันแข็งแรงเพราะว่าโคตรแข็งครับรู้สึกเจ็บนิ้วเลยขนาดสายใหม่รู้สึกแบบเจ็บนิ้วเลยนะโอเคเดี๋ยวผมแก้ไขกีตาร์เสร็จเรียบร้อยเมื่อไหร่ก็คลิป cover ต่อไปทุกคนจะได้ฟังเสียงเสียงของมันจริงๆนะว่าสายกีตาร์ไอ้รุ่นเนี้ยรุ่น Elixir เนี่ยมันดีเพราะกว่า D'Anio หรือ Gibson ยังไงนะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูที่รับชมด้วยนะสรุปเราก็ไม่ได้ฟังเสียงกันนะฟังประมาณนี้แล้วกันอันนี้คือ3สายแรกโอเคผมก็ไม่รู้ผมจะเล่นกีตาร์ไงทีนี้นะครับพังหมดเลยโอเคครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับไปแล้วนะบ๊ายบาย